出会ったな。私も水かけちゃうから。へい。なんか若っぷるっぽいね。さあもっと楽しもう。โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect กับผมอีกแล้วนะอ่ะโอเคนะวันนี้มีกระชาใหม่เนาะไม่เชิงจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานละนะเป็นกระชา Princess Face เนาะของชิริแอนด์ฮัสเนะนะรอบนี้มาแบบแพ็คคู่นะในตัวละครเดียวเนาะโอเคนะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลตัวละครเนาะเดี๋ยวก่อนนะกระชานะจะเปิดได้ตั้งแต่วันที่25เนาะก็คือเมื่อวานนะจนถึงวันที่28นะเวลา 10:59 เนาะก็ยังเหลือเวลาเปิดได้อยู่เนาะสำหรับใครที่อยากได้นะเรามาดูข้อมูลตัวละครกันเลยดีกว่านะสำหรับ Hatsune and Chiori เนาะก็จะเป็นตัวดาเมจนะแถวหลังเนาะสายกายภาพนะครับที่จะสามารถทำดาเมจได้นะมีสกิลบัฟแบบไม่จำกัดเวลาเนาะแล้วก็มีสกิลเจน TP ด้วยนะแล้วก็เป็นดาเมจแบบมัลติทาร์เก็ตด้วยเนาะเป็นดาเมจหมู่นะโอเคเรามาดู Union Burst กันเลยดีกว่านะ Union Burst ครับMy Dear Star เนาะก็จะทำดาเมจกายภาพนะ 44,974 หน่วยให้กับศัตรูทุกตัวในขอบเขตเนาะแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวของทั้งคู่ด้วยนะจะเรียกทั้งคู่ไหมมันเป็นตัวละครเดียวอะ 4,703 หน่วยนะสกิลแรกนะครับStarlight Shoot เนาะสกิลนี้จะทำดาเมจกายภาพนะให้กับศัตรูทั้งหมดในระยะเนาะดาเมจกายภาพจะอยู่ที่16,865 หน่วยเนาะให้กับศัตรูทุกตัวในขอบเขตนะแล้วก็จะเพิ่ม TP ให้กับตัวเองด้วยนะครับ258หน่วยปริมาณ TP จะเพิ่มขึ้นตามศัตรูที่โดนสกิลนะครับต่อไปสกิลที่2เนาะSister Link นะครับสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับให้กับตัวของ Hatsune and Chiori เองเนาะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะเพิ่มคริติคอลกายภาพเพิ่มดาเมจคริติคอลเนาะด้วยนะไม่ได้เพิ่มให้ตัวเองดิเพิ่มให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในขอบเขตของสกิลเนาะเป็นวงครับซึ่งอันนี้รู้สึกว่าวงจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะโดยถ้าเป็นตัวเลขก็จะอยู่พลังโจมตีกายภาพก็จะอยู่ที่627หน่วยนะพลังคริติคอลกายภาพนะจะเพิ่มขึ้น10หน่วยเนาะแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้น 1% เนาะโดยสกิลนี้นะครับจะเพิ่มการเพิ่มของสเตตต่างๆเนาะตามพลังโจมตีกายภาพของตัว Hatsune and Chiori เองนะครับเพิ่มได้สูงสุด4ครั้งหรือ4เท่าอันนี้สกิลน่าจะเขียนงงๆเนาะแต่ว่าตัวของพลังโจมตีนะครับกายภาพตัวของคริติคอลแล้วก็ตัวของดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีกายภาพของตัว Hatsune and Chiori เองเนาะโอเคสำหรับสกิลพาสซีฟครับพลังแห่งสายสัมพันธ์สุดแรงเนาะสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเองเนาะ 3,135 หน่วยนะครับสำหรับสกิลบัฟ2สกิลเนาะอย่างที่บอกไปนะครับเป็นบัฟแบบไม่จำกัดเวลาเนาะเพราะงั้นยิ่งใช้ UB ได้บ่อยก็ยิ่งบัฟได้แรงนะครับยิ่งใช้ตัวของสกิลที่2ได้บ่อยก็ยิ่งบัฟได้แรงขึ้นเนาะฮะก็นั่นแหละฮะสำหรับตัวChiori and Hatsune เนาะ Hatsune and Chiori จะเป็นตัวที่ควรเปิดไหมผมมองว่าด้วยความที่ว่าเป็นตัวมัลติทาร์เก็ตเนาะเป็นตัวมัลติทาร์เก็ตเราจะไม่ค่อยได้ใช้ในแคนแบทเทิลบ่อยสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นไปใช้ในส่วนของทิงซิงเกิลทาร์เก็ตเนาะถ้าเอามาลงด่านหรือว่าลงหอคอยลูน่าได้ลงอารีน่าน่าจะไม่เวิร์กนะแล้วก็ลงด่านอันนี้คิดว่าไปใช้ฮัตสึเนะซัมเมอร์น่าจะดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นด่านหลังๆก็มันง่ายอ่ะมันไม่ได้ยากอะไรมากเนาะใช้ตัวแบบผมใช้เข่าหรือยืนหน้าต่อยยังชนะเลยอ่ะเรื่องด่านเนาะน่าจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะผมคิดว่าตัวของฮัตสึเนะอันชิโอริยังไม่ใช่ตัวมัดแฮปเนาะ
ราะว่าจริงๆผมเล็งเจ๊หีบไว้นะผมจำชื่อเจ๊ไม่ได้เหมือนกันนะเจ๊หีบแล้วก็ตัวปินเฟสตัวต่อไปก็คือโฮมาเรเนาะซึ่งผมเล็งโฮมาเรไม่ว่ามากกว่าเนาะสำหรับผมที่เล่นเป็นทีมเวทเป็นหลักนะราตีแคนก็จะเล่นเวท2ทีมเนี้ยเพราะงั้นผมจะเล็งโฮมาเรไว้มากกว่านะแล้วก็ยังมีในส่วนของถ้าสายกายภาพตัวจำเป็นยังมีตัวของยุกินะครับยุกิโอเอโดะใช่ไหมที่กำลังจะมาเร็วๆนี้เนาะนั่นแหละครับคือมันจะมีตัวที่จำเป็นกว่าฮัตสึเนะแอนชิโอริอยู่พอสมควรเนาะเพราะงั้นถ้าสมมติว่าใครอวยก็เปิดได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีเพชรเหลือน้อยตัวนี้ผ่านได้นะโอเคผมจะเปิดที่50โลแล้วกันนะสำหรับตัวของฮัตสึเนะแอนชิโอริเนาะถ้าได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคผมลุ้นตัวของฮิโอริปินเซตอยู่ด้วยเนาะเพราะว่าผมยังไม่มีฮิโอริปินเซตเลยนะคือตัวปินเซตเฟสผมมีทุกตัวยกเว้นฮิโอริปินเซตเนาะกับตัวใหม่นะฮัตสึเนะแอนด์ชิโอริเนาะโอเคไปเพราะงั้น10โลแรกนะไปมาตอนนี้คือผมกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอาการันตีไปลงกับเจฮีบหรือว่าลงกับโฮมาเรดีเนาะคือผมอาจจะเปิดโฮมาเรอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าตู้เจฮีบนะครับกับโฮมาเรห่างกันประมาณ2เดือนเนาะหรือเปล่าประมาณนั้นแหละอ่ะก็ไม่แน่ใจว่าเก็บทันหรือเปล่านะอาจจะต้องมีเติมกันบ้างแล้วจังหวะนี้โอเคโรที่10ผ่านไปนะต่อไปโรที่20นะเฮ้ยไปลุงมาโอเมเดโตก็ไซมัสไปที่เท่าไหร่ไปที่3โอเคไปที่3ไปเดียวเนาะใบแรกนะครับมิซากิใบที่2มิซึกินะต่อไปไปต่อไปมาปึ๊บโอเคซาเดนดุดเรดนะต่อไปโรที่30ขอรุ้ง2ใบได้ไหมเฮ้ยมาว่ะโอเมเดโตก็ไซมัสโอ้ใบสุดท้ายเลยเนาะยาวโอเคใบแรกเอาอีกครับใบที่2ฮิโยริใบที่3คุรุมิใบที่4เรใบที่5ฮิโยริอีกแล้วใบที่6โยริใบที่7เรอีกแล้วใบที่8ซูซูนะใบที่9นะครับมิซากิต่อไปมาโอเคฟินเรนเจอร์เนาะกรีนเรนเจอร์มีแล้วนะครับโอเคต่อไปโรที่40มาดูกันว่าเราจะได้รุ้งสักกี่ใบโอเคปุ๊บเฮ้ยโอเคใบแรกอันหน้านะหลุดเลยอีกแล้วมีใบที่6อีกใบหนึ่งเนาะใบต่อไปมันต้องมาแล้วแหละจริงๆจุดซัมเมอร์เนาะโอเคใบที่2นะจุดซัมเมอร์ใบที่3ซูซูเมะใบที่4มิซากิใบที่5มิโซกิต่อไปปึ๊บเฮ้ยตัวใหม่จะเรียกก่อนหลุดเลดมันหลุดเลดแหละแต่แบบมันถือว่าไม่หลุดได้ไหมอ่ะคือยังไม่มีอ่ะเอ้ยได้ฮิโอริเป็นเสร็จแล้วโอเคไปเอาละครับผมต้องแคปส่งให้คนในแคนในที่สุดผมก็มีฮิโอริปินเซตใช้เป็นของตัวเองนะโอเคต่อไปโรที่50นะเฮ้ยผมว่าต้องมีรุ้งอีกเฮ้ยโอเมเดโตะโกไซมัสเฮ้ยดวงทำจากอะไรโหใบที่7ใช่ไหมใบแรกอายุมินะใบที่2มิมิใบที่3มิมิอีกแล้วใบที่4ยูกิใบที่5ยูคาริใบที่6ไมรุใบต่อไป3 2 1มาเฮ้ยตัวใหม่เฮ้ยโอ้ยูโนริเฮ้ยร่างนี้อยากได้อยู่พอดียูโนริร่างนี้น่ารักนะร่างยูโนริเป็นร่างทามทาวเวลเนาะโอเครินนะเอ
มีเทปโตโอเคเฮ้ยตัวใหม่2ตัวว่าเป็นแล้วโอเคนะครับ ก็สำหรับฮัตสึเนะแอนด์ชิโอริก็ไม่ได้นะครับก็ถือว่าผมก็ต้องปล่อยตัวนี้ไปเนาะเพราะว่ายังมีตัวที่สำคัญกว่านี้ที่จะต้องเปิดนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย